พิธาชวนสร้างสังคมอดทนอดกลั้นหลังหมอพรทิพย์โดนไล่ออกจากร้านอาหารพิธาเห็นใจหมอพรทิพย์กลมถูกไล่ออกจากร้านอาหารแต่ก็เข้าใจประชาชนชวนสร้างสังคมอดทนอดกลั้นมีวุฒิภาวะชี้ต้องสร้างรูระบายกำจัดขัดแย้งเมื่อวันที่30กันยายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานคณะที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ สว.เดินทางไปต่างประเทศและถูกเชฟคนไทยไล่ออกจากร้านอาหารว่าตนอยากเชิญชวนทุกคนมาสร้างสังคมที่อดทนอดกลั้นแสดงออกอย่างอดทนอดกลั้นมีวุฒิภาวะเชิญชวนให้มาสร้างระบบพรรคการเมืองที่ตรงไปตรงมาและมีรูระบายในการกำจัดความขัดแย้งตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ได้ช่วยอะไรผมเป็นนักการเมืองเข้าใจเวลาลงพื้นที่ต่างจังหวัดหรือไปกับครอบครัวก็เจอการแสดงออกของประชาชนที่คล้ายๆกันเข้าใจว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะแต่การอนุญาตให้แสดงออกโดยไม่คำนึงถึงระบบก็น่าเสียดายนายพิธากล่าวว่าจากที่ได้ตามข่าวมาคู่กรณีที่เกิดขึ้นเป็นคนที่ชื่นชอบคุณหญิงพรทิพย์แต่เกิดขึ้นจากระบบที่ไม่ตรงไปตรงมาและระบบทำให้เกิดความขัดแย้งมาจากเสียงประชาชนที่มาจากเลือกตั้งและเสียงในสภาที่มาจากการแต่งตั้งเกิดความอึดอัดที่ต้องระบายออกผมเข้าใจพี่น้องประชาชนที่อดทนอดกลั้นและรู้สึกไม่สบายใจกับการเข้าสู่อำนาจของการเมืองไทยถ้าระบบมันดีเรื่องลักษณะแบบนี้ก็จะน้อยลงเพราะมีรูระบายในระบบแต่ในส่วนของบุคคลความมืดไล่ความมืดไม่ได้แต่ต้องเป็นความสว่างจึงอยากให้ช่วยกันสร้างสังคมที่อดทนอดกลั้นและมีวุฒิภาวะระบบที่เสถียรทำให้ความอึดอัดส่วนตัวน้อยลงนายพิธากล่าวหมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วตอบปมโดนไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์หมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วปมถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์ลั่นไม่รับมันมาทุกสิ่งที่ทำก็กลับเข้าตัวท็อปดารณีนุชร่วมให้กำลังใจวันที่30กันยายน2566จากกรณีคลิปที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์เมื่อแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ สว.ถูกชายคนไทยเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์ไล่ออกจากร้านโดยระบุว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่ทำกับประเทศอ่านข่าวแชวอนเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างแดนบุกไล่นักการเมืองดังออกจากร้านล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้เคลื่อนไหวผ่านเพจ Facebookพรทิพย์โรจนสุนันท์โดยโพสต์ภาพขณะท่องเที่ยวไปชมแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์โดยระบุข้อความว่าที่สุดท้ายวันสุดท้ายที่แดดดีวันแรกไม่มีฝนพรำคือทะเลสาบคลายฟ้าว่าทีเอ็นที่มีชายหาดสีดำสนิทเที่ยวกับหมอพรทิพย์เที่ยวไอซ์แลนด์แก๊งสุมหัวตามล่าแสงเหนือในที่สุดก็ได้เห็นแสงเหนือด้วยตาเปล่าวันเดินทางกลับแล้วมันมาแวบแวบแป๊บเดียวเรียกว่าตั้งกล้องไม่ทันขอบคุณน้องเย็นถ่ายภาพทันความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมีหน้าเขาถึงเรียกว่าตามล่าแสงเหนือเดินทางไปหลายเมืองมาเห็นเอาคืนสุดท้ายที่ที่พักนี่เองเที่ยวกับหมอพรทิพย์เที่ยวไอซ์แลนด์แก๊งสุมหัวตามล่าแสงเหนือโดยในโพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งคอมเมนต์ว่าคุณหมอคะมาเบลเยียมได้ไหมคะร้านเล็กๆของหนูยินดีต้อนรับคุณหมอด้วยใจค่ะหนูเห็นคลิปแล้วแทบอยากร้องไห้เลยค่ะหนูเป็นอีกหนึ่งเสียงที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ด้วยใจจริงถึงหนูจะมีไม่มากแต่หนูจะต้อนรับคุณหมอด้วยใจทั้งหมดที่หนูมีเลยค่ะซึ่งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าขอบคุณค่ะไม่รับมันมาทุกสิ่งที่ทำก็กลับเข้าตัวค่ะขณะที่อินสตาแกรมของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
ซึ่งลงภาพชุดดังกล่าวขณะท่องเที่ยวไปชมแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ด้วยเช่นกันก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจอาทิท็อปดารณีนุชดารานักแสดงที่คอมเมนต์ว่าเย้ยินดีด้วยค่ะมีคนรักคุณหมออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะธนกรโวนทท.แห่เที่ยวไทยเงินเข้ากว่า800,000 ล้านผลพวงรัฐบาลบิ๊กตู่ธนกรโวนทท.แห่เที่ยวไทยเงินเข้ากว่า800,000 ล้านผลพวงรัฐบาลบิ๊กตู่หนุนรัฐบาลชุดนี้เร่งเครื่องธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่30 กันยายน 66นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวแห่บินเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยเราตั้งแต่วันที่1 มกราคมจนถึง24 กันยายน 2566มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศจำนวนมากเมื่อถามว่าการที่รัฐบาลออกนโยบายเร่งด่วนมาตรการวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกับคาซัคสถานเมื่อวันที่25 กันยายนที่ผ่านมานั้นส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่างไรนายธนกรกล่าวว่าจากข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นและมากที่สุดคือมาเลเซียจีนเกาหลีใต้อินเดียและรัสเซียกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเที่ยวประเทศไทยอย่างที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลนี้ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นมาตรการเร่งด่วนที่สำคัญถือเป็นผลพวงมาจากการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอดและรัฐบาลชุดนี้ก็เร่งเครื่องภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ด้วยนายธนกรกล่าวว่ามาตรการเร่งด่วนกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวีซ่าฟรีให้กับจีนและคาซัคสถานคาดว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนได้อีกมากโดยเฉพาะช่วงปลายปีซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีรวมแล้วเกินกว่าที่คาดการเอาไว้เดิมที่30 ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดคือมาเลเซียจีนเกาหลีใต้และอินเดียรวมรายได้จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 1.3 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.15 แสนล้านบาทนักท่องเที่ยวไทย 5.12 แสนล้านบาทนายธนกรกล่าวว่าไม่เพียงเท่านั้นเราก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวให้มั่นใจว่าเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยต้องเที่ยวอย่างปลอดภัยประทับใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ปีที่ผ่านมาเข้ามาเที่ยวประเทศไทยสูงเป็นอันดับหนึ่งแต่ปีนี้ลดลงมารองจากมาเลเซียเกิดจากความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อประเทศไทยในเรื่องความปลอดภัยประกอบกับการฟื้นตัวของสายการบินที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่นายธนกรกล่าวว่าในระยะสั้นและระยะต่อไปเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงมาพักอาศัยเป็นระยะเวลานานรัฐบาลอาจส่งเสริมให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ต้นทุนไม่สูงมากนักแต่นักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจในการให้บริการด้านสุขภาพด้านการพักผ่อนหรือแม้กระทั่งมาใช้ประเทศไทยในการพำนักหรือมาทำงานทางไกลรวมถึงสนับสนุนคนไทยเที่ยวในประเทศแทนการไปเที่ยวต่างประเทศก็จะช่วยรักษาเม็ดเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ไหลออกได้